่ะหมึกย่างไม้ละ10บาทนี่ดูไซส์หมึกนี่ใหญ่มากเลยนะเนี่ยนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดทำเองโคตรมากโอ้โหนี่โอ้โหปากหมึกปากหมึกกี่บาทคะคุณพี่ไม้ละ10บาทจ้ะถึงสตรีทฟู้ดนึกถึงโมจิโกะใช่เลยวันนี้เราพาทุกคนมาอยู่ตรงข้างหน้าบิ๊กซี่บางนานะคะ อยู่ติดกับเซ็นทรัลบางนาเมื่อกี้ไปร้านตำคกเหล็กมาแล้วเราเห็นร้านลับร้านหนึ่งที่เราบอกเลยว่าจะต้องเป็นร้านที่ปังมากเคยกินหมึกย่างปะเคยกินทุกคนต้องรู้ว่าโมจิโกะชอบกินหมึกย่างมากไปหมึกย่างทั่วประเทศแล้วมั้งเนี่ยราชินีแห่งหมึกย่างเคยแล้วเราเจอหมึกย่างเนี่ยปากหมึกเนี่ยส่วนมากจะเป็นส่วนที่แบบว่ามีแค่ชิ้นเดียวต่อตัวแล้วไม้นึงอ่ะมันต้องประกอบด้วยหลายตัวใช่ปกติมันขายมาละ60-80ใช่ถ้าถูกสุดจริงคือ30เออใช่แต่วันนี้ทำไมเราจะพาทุกคนไปเจอกับร้านที่เขาขายหนวดหมึกย่างและปากหมึกย่างไม้ใหญ่ไม้ละ10บาท10บาทเองเหรอทีนี้ตอนเราก็สู่ช่องโมจิโกะจ้าทุกคนและนี่คือร้านนะคะก่อนที่เราจะโฟกัสตรงนี้จะให้พาไปดูเตาก่อนนี่เป็นคุณน้าขายหมึกย่างคนเดียวเลยเตาเล็กมากอันนี้เตาทำจากอะไรคะเนี่ยอันนี้ทำจากถังแก๊สจ้าทำจากถังแก๊สถังแก๊สจิ๋วด้วยใช่นี่อันนี้ไม้เท่าไหร่คะ10บาทจ้าใหญ่ไม้ละ10บาทโคตรใหญ่พี่นี่ทุกคนมีทั้งแบบเนื้อแล้วก็มีทั้งเอ็นกรึบๆอยู่ในนี้มาละ10บาทแล้วดูสีหมึกที่สะท้อนกับแดดคุณน้าเขาขายคนเดียวทำคนเดียวนะคะแล้วตอนนี้เขากำลังย่างอยู่เขาอาจจะว่าไม่ได้แบบว่ากระชุกกระชิกใช่กระชับกระเฉงมากถ้าเพื่อนๆมาเพื่อนต้องใจเย็นใช่ค่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนมาดูนะคะว่าข้างหน้ามีอะไรบ้างนี่ค่ะหมึกย่างมาละ10บาทนี่ดูไซส์หมึกนี่ใหญ่มากเลยนะเนี่ยเนี่ย10บาทเนี่ยเท่ากับไม้ละ20บาททั่วไปใช่ไม้ละ10บาทที่เด็ดมันไม่ใช่แค่นี้ค่ะมีอะไรครับนี่โหปากหมึกปากหมึกโหชิ้นใหญ่เนี่ยและนี่ดูออริจินอลปากหมึกแท้ๆกี่บาทคะคุณพี่ไม้ละ10บาทจ้ะ10บาทนี่แบบสดๆด้วยนี่10บาทนะคะเนี่ยโอ้โหโอ้โหแล้วนี่มีนี่ด้วยค่ะหนวดหมึกอันนี้เป็นหนวดหมึกอะไรคะหมึกดำจ้ะหมึกดำอันนี้เป็นคอค่ะคอหมึกเนื้อและคอหมึกเอาเราเอากี่ไม้ดีอย่างละ5ไป10ไม้ก็ร้อยนึงอ่ะร้อยนึงปกติกินหมึกย่างได้กี่ไม้ไม้เดียวอุ้ยหนวดหมึกอันนี้น่ากินมากเลยดูดิอุ้ยหนวดหมึกน่ากินมากเอาเลยครับให้ทายหมดนี้เท่าไหร่ร้อยนึงถึงไหม80นี่80ปกติ80ได้ไม้เดียวเออคุณพี่มีกำไรไหมครับคุณพี่ได้กำไรไหมเอากำไรนิดเดียวค่ะเอากำไรนิดเดียวอร่อยพี่เราเป็นหมึกย่างพี่แบบมีผักสดด้วยนะนี่ค่ะผักสดนี่ค่ะมีผักมีน้ำจิ้มไม่พร้อมค่ะเฮ้ยอันนี้เป็นน้ำจิ้มอะไรคะน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะทำเองป่ะคะเฮ้ยมาดูนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดทำเองโคตรมากโอ้โหตอนนี้อะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นน้ำจิ้มหวานค่ะน้ำจิ้มหวานนะใช้ผสมเวลาคนไม่ชอบเผ็ดมากก็ต้องผสมหวานอ๋อน้ำจิ้มแบบเบสิกที่เราคุ้นเคยค่ะเปรี้ยวและหวานใช่เดี๋ยวรอดูเลยหนูไม่เคยเห็นเลยอันนี้พี่เพิ่งมาเริ่มขายได้2อาทิตย์แล้วจ้าจริงเหรออุ๊ยพี่เพิ่งมาขายได้2อาทิตย์เองเหรอใช่ปกติส่งอาหารทะเลไงก็เลยอุ๊ยแล้วพี่มั่นใจได้ใช่มั้ยว่านี้กําไรเนี่ยใช่ค่ะอุ๊ยแต่พี่สะใภ้กับพี่ชายเขาขายอยู่นี่มา 7-8 ปีแล้วจ้าแล้วทำไมพี่ถึงตั้งราคา10บาทเนี่ยอันเนี้ยเราก็คนกินอยู่แล้วเนาะพอเวลาเราได้มันไม่แพงมากเราก็เอาที่กําไรเราได้พอได้พอส่วนไหนอร่อยสุดในสายตาพี่ส่วนไหนใช่ไหมคะจะเป็นปากกับหนวดเฮ้ยนี่มันสายเดียวกันงั้นช่วยอุดหนุนพี่เขาหน่อยด้วยกันบอกเบอร์และชื่อร้านได้ไหมคะบอกชื่อร้านชื่อร้านเจ๊ปันอาหารทะเลนะคะเบอร์0942761059จ้าโทรมาสั่งได้เลยเนาะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะเนี่ยเปิดตั้งแต่บ่าย2โมงยัน2
ตั้งแต่6 โมงจนเย็นโอ้ยหมดแล้ว6 โมงเพื่อนๆดูนะคะวันนี้ที่เรามาเตาเนี่ยขนาดเท่านี้เองเออขนาดเตาเนี่ยย่างได้ไม่ถึง10 ไม้คือย่างได้เตาละ3 4 5 6 8 8 ไม้อยากให้เพื่อนๆทุกคนมาช่วยอุดหนุนคุณพี่เขาให้พี่เขาได้มีข้างหลังแบบมีเตาแบบยาวไปยันหน้าปากซอยตรงนี้อ่ะอยากให้ขายได้เยอะๆเลยค่ะขายได้ขอให้ขายได้เยอะๆนะคะนี่เออเอาซิ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 เดี๋ยวมันจมเดี๋ยวมันจมอันนี้อันนี้เดี๋ยวแยกใส่ถุงก็ได้แยกใส่ถุงก็ได้เอาซิเอาซิในโอ้โหต้องลาดไปเลยครับเอาหวานด้วยค่ะหวานนิดนึงนะคะหวานด้วยค่ะหนูชอบหวานๆค่ะพี่มาเลยค่ะจัดมานี่โอเคค่ะทั้งหมดเท่าไหร่คะทั้งหมด80 บาทไม่ต้องทอนนะคะพี่ขอบคุณขอบคุณค่ะไปไปสิครับหนุ่มๆสาวๆวัยรุ่นทุกคน เราจะพาทุกคนไปชิมกันว่าหมึกมันอลังการแค่ไหนไปทันทันดันทันทอนทันทันตรอนคือว่าแบบมันสิบบาทแม่ได้กี่ปากพี่5โอ้โหถ้าปากใหญ่ก็ได้3-4โอ้แต่คนนี้ก็5ปากเนี่ยดูดิก็เยอะแล้วเนี่ยใหญ่อยู่นะยังไงตรงปกมาตรฐานเลยตรงปกมาตรฐานเลยจริงเฮ้ยทุกคน10 บาทคือผ่านอ่ะคือถ้าใครโหยหมึกย่างคุณกินร้านนี้ได้เลยคืออยากกินหนวดอ่ะเคยกินซูชิหน้าหนวดหมึกปะอันนี้คือหนวดหมึกอันนั้นซูชิแบบที่เราชอบกินไงอร่อยน้ำจิ้มคือแซ่บปกติเลยเบิ้ลครับเบิ้ลทุกคนความว้าวคือราคา10 บาทเขาบอกเลยว่า10 บาทอ่ะเป็นเลยที่แบบไม่เคยเจอจริงๆนะไม้อะขนาดนี้ใช่นี่นี่อันนี้คืออะไรอ่ะ10 บาทคอหมึกและหนวดเฮ้ยคอหมึกและเนื้อคุณฟังเสียงดูครับคุณถามความแตกต่างไม่เจอว่าต่างจากมา20-30ยังไงเพราะมันขายกันเลยเขาได้กำไรได้ไงวะเนี่ยเขาอาจจะได้ต้นทุนมาที่ถูกกว่าปะนั่นแหละสิเขาบอกว่าเขาเคยขายส่งอาหารทะเลก็เลยอาจจะทำให้แบบเป็นเหตุผลที่ขายหมึกย่างได้ราคาถูกขนาดนี้ที่บ้านอาจจะทำเกี่ยวกับแพงไงใช่ร้านนี้คือถูกเลยว่าเป็นภูมิคิดที่นำคนร้านนี้ถูกมากจริงใช่ทุกคนต้องลองมากินดูนาบิ๊กซีบางนาเคยพูดถึงกินไม่ยังไงวะหนวดหมึกเขาไม่เหนียวกรุบกรอบฉ่ำๆคือเกินแล้วค่ะนี่ถ้าอยู่ใกล้ออฟฟิศน่าจะได้กินทุกวันเลยเออมันสิบบาทอะมาลงเหมือนไปซื้อหมูปิ้งตอนเช้าอะเอาจริงๆนะ20 บาทยังถูกเลยใช่ขายไม้25ยังได้นะหมวดปากอะ7 ไม้ 100ยังถูกมากเลยเราเริ่มตั้งราคาพี่ก่อนแล้ว แล้วจริงๆตลาดตรงนี้ก็มีหลายๆอย่างให้เดินเยอะมากๆนะดูน่ากินเยอะใครมีร้านแบบพวกแบบหมึกหรือร้านพวกไก่ทอดร้านอะไรเงี้ยบอกโมได้เลยนะเพราะโมชอบกินสตรีทฟู้ดพวกนี้มากเฮ้ยกินบุญเป็ดปิดท้ายโชว์ดิไปแล้วเพื่อนๆทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมาเร็วไปเร็วมาเร็วไปเร็วคลิปนี้เพราะว่าอิ่มเริ่มอิ่มละกินส้มตำแล้วก็ต่อด้วยหมึกย่างแล้วจะปิดท้ายด้วยบุญเป็ดอุ้ยสเปชใครยังไม่ดูคลิปส้มตำครกเหล็กนะคะสามารถย้อนดูได้นะคะครับโมติโกจะครบ100 ล้านเมื่อไหร่เนี่ยใกล้ละนี่ครบรถนะครบร้อยแต่น้ำหนักไม่ขึ้นนะคะเฮ้ยไปแล้วทุกคนไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะกดติดตามด้วยแล้วก็รอดูว่าจะครบ100 ร้านเมื่อไหร่หรือปีนี้จะทีจะไป200ไหม200เลยเหรอโอ้จะไป200เลยเหรอพี่ฝากติดตามฟู้ดดักชั่นด้วยนะคะทุกคนฟู้ดดักชั่น